าถึงช่วงท้ายของรายการนะคะเราจะไปติดตามอีกหนึ่งเวทีสัมมนาที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีคุณหมอประเวศวส,สีนะคะที่ไปเป็นประธานในการเสวนานในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าหัวข,ข้อในการเสวนานเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาให้กับคนทั้งมวลน,นะคะโดยเฉพาะการยกระดับนะคะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเข้ามามีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการที่จะผลักดันให้เด็กๆและก็เกยาว,วชนในท้องถิ่นเนี่ยเกิดการเรียนรู้มาก ข,ขึ้นนะคะเรามาฟังกันดูค่าว่าในงานเสวนาครั้งนี้นกาจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะที่ห้องเวนชั่นศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาพรนะคะาศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีค่ะก็ได้เป็นประธานในการเสวนาปฏิรูปการศึกษา เพื่อคนทั้งมวลใน,นค,รครั้งที่8ขึ้นค่ะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็กนะคะก็มีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยค่ะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการการศึกษาเข้าร่วมเสวนานะคะกว่า40ท่าน ทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะในการเสวนาครั้งนี้นะคะได้มีการยกตัวอย่างของกรณีศึกษาจากองค์กรบริหารส่วนตำบลน,นิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะโดยมีคุณอรุณอินแก้วค่ะท่านเป็นนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลน,นิคมพัฒนาที่เป็นองค์กรที่ให้ความสําคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนะคะโดยต้องเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัยยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนพัฒนาสถานที่ที่ใช้ในการศึกษานะคะเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะอีกหนึ่งกรณีศึกษาค่ะที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษนั่นกะ็คือกรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำคูจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ผู้เข้าร่วมเสวนาชื่นชมการบริหารจัดการโดยนาย วิเศษยาคล้ายนะคะท่านเป็นนายกองค์กรอ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคูและคณะผู้บริหารคณะครูศูนย์โรงเรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็กตำบลวังน้ำคูนะคะมีปัจจัยความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญค่ะก็คือการร่วมการทำงานของท้องถิ่นกับผู้บริหารกับโรงเรียนนะคะเป็นการเกิดการทำงานแบบสัญญาใจค่ะอบอตอวังน้ำคูก็สนับสนุนงบประมาณนะคะขณะที่สพปพ,พิษณุโลกเขตหนึ่ง จัดสรรครูให้เพียงพอแล้วก็เป็นตัวกลางเพื่อทําความเข้าใจร่วมกันกับทุกฝ่ายนะคะโดยมองถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆและกระบวนการเรียนการสอนทําให้ห้องเรียนที่มี8ชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 นั้น มีคุณครูครบชั้นทุกช่วงชั้นเลยทีเดียวนะคะก็มีการนำเอา,เ,อาเคสกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จนะคะในจังหวัดต่างๆแล้วค่ะมาแลกเปลี่ยนนะคะเพื่อให้ตัวแทนจาก40จังหวัดทั่วประเทศนั้นนี่นะคะได้เห็นมุมมองในกว้างขึ้นว่าการปฏิรูปการศึกษาโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้นั้นเนี่ยทำได้อย่างไรกันบ้างนะคะก็เรียกว่าได้เห็นความสำเร็จแบบนี้เชื่อว่าจะนําเอาไปเป็นแบบอย่างในการให้กับ เรียนในจุดท้องถิ่นอื่นนะคะได้มีรูปแบบกระบวนการในการทํางานร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาการของการไปรูปการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยนะคะเด็กเล็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นต่างๆนั้นเนี่ยก็ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องรวมไปถึงช่วงวัยไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาและก็กล้าไปสู่ระดับอุดมศึกษาต่อไปนั่นเองนะคะก็นี่เป็นอีกหนึ่งข่าวสารค่ะที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะในรายการศาสตร์ศึกษานั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลง แล้วนะคะรายการาศึกษาจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมใหม่นะคะเวลานี้นะคะประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองนะคะกับดิฉันจิราย,ยุกาเจริญค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ